ระบาดสมเต๋อเคยติดต่อแอนสุดเศร้าวันนี้ไม่มีโอกาสแล้วซินดี้ใจหายขอหลับให้สบายคนวงการบันเทิงสุดเศร้าโพสต์อะไรนางแบบดังแอนทรัญญาสัตบุตรหลังเสียชีวิตกระทันหันในวัย48ปีโดยเต๋อนวพลธำรงรัตนฤทธิ์นักเขียนบทภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังโพสต์ภาพและข้อความว่าฝากบอกน้องเต๋อด้วยว่าขอบคุณนะคะที่นึกถึงแต่ตอนนี้พี่อาจจะไม่เหมือนที่เขาคิดเท่าไหร่ตอนผมหานักแสดงสำหรับบทแม่จีนใน How to ทิ้งนั้นพี่แอนทรัญญาเป็นหนึ่งในคนที่ผมคิดถึงลำดับต้นๆเพราะชอบพี่แอนเล่นหนังเรื่องอหิงสามากๆและอยากร่วมงานมาตลอดมองหาบทที่จะชวนพี่เขามาเล่นตลอดแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีพอบทแม่จีนมาก็แบบว่าอะมันต้องตอนนี้แล้วล่ะช็อกแอนทรัญญานางแบบดังเสียชีวิตกระทันหันน้องชายเผยเหตุตอนที่แอนปฏิเสธจะมาแคสติ้งผมก็ยังคิดอยู่ว่าอะไม่เป็นไรไม่แน่ว่าปี2ปีข้างหน้าพี่เขาอาจจะเปลี่ยนใจและสะดวกมาลองงานอื่นก็ได้เป็นความมุ่งมั่นในใจว่าสักวันคงได้ทำงานด้วยกันสุดท้ายวันนี้ผมก็ไม่มีโอกาสอยู่ดีแต่อย่างไรก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้เคยชวนพี่แอนและพี่แอนก็รับรู้แล้วว่าเราเคยมาชวนจะนึกถึงพี่เสมอนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริบขณะที่ซินดี้สิริญญาบิชอปอดีตซูเปอร์โมเดลชื่อดังโพสต์ภาพคู่แอนพร้อมแคปชั่นอะไรนางแบบรุ่นที่ว่าแอนแองเจิลกอนทูซูนพี่แอนเป็นหนึ่งในนางแบบรุ่นพี่ที่ซินดี้ชื่นชมและนับถือมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาวงการทันเดินแบบและถ่ายแบบกับพี่ในยุค90พี่เป็นคนที่มีเอกลักษณ์และมีคาแรคเตอร์เด่นมากพี่โคตรเท่เลยอะยังจำรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่ได้ภาพนี้มาจากการถ่ายแบบครบรอบ20ปีของพี่ตัวดวงใจบีสให้กับนิตยสาร Image ในปี2000ถ่ายโดย @amatyaian styling โดย @jurdjurdวันก่อนเห็นโพสต์รูปนี้แล้วแท็กมาหายังคิดกับตัวเองเลยว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างใจหายมากกับข่าวแต่เชื่อว่าตอนนี้พี่ไม่เหนื่อยแล้วค่ะขอให้หลับสบาย RIP นะคะพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนทรัญญา เปิดเผยครั้งแรกไกรสอนเปิดใจความลับพุ่มพวงรู้กันสองพ่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดเผยครั้งแรกไกรสอนเปิดใจความลับพุ่มพวงรู้กันสองพ่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่พ่อลูกรู้และเห็นไม่เคยบอกใครวิญญาณอาถรรพ์แม่พึ่งเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่18กรกฎาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่199/529ซอย 3/12 ในหมู่บ้านสวนนนทรีย์ตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพบกับนายไกรสอนแสงอนันต์หรือลีลาเมคินอายุ63ปีอดีตดาราภาพยนตร์ระดับตำนานของเมืองไทยโดยนายไกรสอนหรือพี่ปุ้มเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับและเรื่องสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นและบุคคลที่ถูกกระทำโดยเห็นกับตาและที่มาบอกเล่าให้กับตนเองและลูกชายฟังเรื่องพุ่มพวงนั้นยังคงรับรู้และเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆทั้งตนและลูกรวมทั้งคนในครอบครัวและคนที่รักพุ่มพวงดวงจันทร์ตนเชื่อว่าดวงวิญญาณของพึ่งนั้นเฝ้าดูอยู่นายไกรสอนเปิดเผยว่าตนนั้นอยู่กินกับพึ่งพุ่งพวงมานานกว่า9ปีพึ่งปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดนอกจากว่าคุยกับใครแล้วถูกคอจะคุยจะพูดไม่หยุดเลยสนุกสนานสาเหตุที่พึ่งเป็นคนพูดน้อยเพราะว่าพึ่งนั้นเรียนหนังสือมาน้อยฉะนั้นจะพูดจะเจรจากับใครพึ่งกลัวที่จะพูดผิดพูดแล้วไม่ถูกใจใช้คำไม่สุภาพใช้คำบางคำหรือจะอะไรก็แล้วแต่เกิดความไม่มั่นใจก็เลยเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าเจอคนรู้ใจสนิทกับก็จะพูดมากเป็นพิเศษ
นิสัยส่วนตัวพึ่งเป็นคนเงียบๆไม่ชอบความวุ่นวายตั้งแต่รู้จักกันมาและอยู่ด้วยกันมา9ปีและพึ่งเสียชีวิตไปมีเหตุการณ์เยอะแยะหลายอย่างที่ทำให้อดพูดถึงไม่ได้แต่ก็เก็บเอาไว้คนเดียวมาตลอดเพราะว่าเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวมีหลายครั้งคนอยากจะล้อเลียนตั้งแต่สมัยอดีตอยากจะล้อเลียนเป็นพุ่มพวงอยากจะทำอะไรที่เหมือนพุ่มพวงซึ่งไม่ผิดหรอกแต่ถ้ามาเหยียบรอยเท้าวัดรอยเท้าอยากจะทำตัวเหมือนอยากจะทำอะไรแบบที่เป็นพุ่มพวงเลยปันนี้แหละบางทีคนคนนั้นต้องสำนึกนิดหนึ่งว่าถ้าพุ่มพวงเป็นแม่ครูเป็นเทพตัวเองเคารพกราบไหว้ตัวเองรักก็ไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าทำแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับตนเองที่ผมเห็นและหลายคนเห็นผมรู้และก็หลายคนรู้อยู่แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวและก็ไม่เคยบอกกับใครนายไกรสอนกล่าวนายไกรสอนกล่าวต่อว่ามีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์คนอยากจะเป็นพุ่มพวงคนอยากจะแต่งตัวให้เหมือนคนอยากจะร้องเพลงให้เหมือนคนอยากจะทำอะไรวุ่นวายและเข้ามาวุ่นวายถ้าเฉยเฉยเคารพก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวอย่างมีเหตุการณ์ที่ตนเห็นบุคคลที่เข้ามาวุ่นวายตอนนั้นตนกับลูกเพชรอยู่ข้างล่างหรืออยู่หลังเวทีหรือเข้าไปร่วมในงานคลุกคลีอยู่ด้วยก็ยังรู้เลยว่ามีบุคคลบางคนยังวุ่นวายไปหน่อยละบางทีตนกับลูกเพชรเห็นบุคคลที่วุ่นวายเราสองคนพ่อลูกรู้ก็จะมองตากันและบอกกันว่าไม่ควรนะแต่เราก็ไม่พูดกันเป็นอันเข้าใจกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกับสะดุดบนเวทีล้มข้างเวทีล้มหน้าเวทีล้มงานอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับบุคคลที่เข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับพุ่มพวงคนโบราณก็จะบอกว่าวิญญาณผีผลักคือไม่พอใจทำให้ล้มสะดุดตนสังเกตมาเยอะและหลายครั้งหลายปีนานมาแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็จะเกิดเหตุการณ์กับบุคคลที่เข้ามาจุ้นจ้านทำให้ทุกคนได้เห็นทุกคนอาจจะเห็นเป็นอุบัติเหตุแต่ของตนแล้วรู้สึกและคิดเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลายครั้งและอีกอย่างไม่ใช่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบง่ายๆถ้ามีเกี่ยวกับงานพุ่มพวงแล้วมาเกิดก็ต้องคิดไม่ใช่ไปตลาดแล้วล้มก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นงานพุ่มพวงโดยเฉพาะไม่ว่าอะไรเกี่ยวกับงานพุ่มพวงดวงจันทร์เหตุการณ์ที่ตนเห็นคือที่เวทีลูกเพชรอยู่บนเวทีคนนั้นอยู่ตรงนี้ตนอยู่ข้างล่างเวทีตรงนี้และก็มีกล้องถ่ายไว้หมดก็ต้องมีคนถ่ายที่บนเวทีถ้าสะดุดก็จะดูออกแต่นี่เหมือนกับโดนถีบล้มลงไปเลยนายไกรสอนกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีคนสนิทของตนช่วงที่แถลงข่าวเรื่องราวของพุ่มพวงที่เชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้หลังแถลงข่าวเสร็จคนสนิทของตนที่ตอนนั้นรู้สึกทำตัววุ่นวายไปหน่อยก็เกิดล้มลงบริเวณในร้านอาหารโชคดีที่เอามือรองรับหน้าตนเองไม่ให้กระแทกกับพื้นตนเชื่อว่ามาจากความที่วุ่นวายเกินเหตุทำให้พุ่มพวงไม่ชอบและทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็อาจจะเป็นได้มีบ้างครั้งคนที่ร้องเพลงพุ่มพวงที่ร้านคาราโอเกะจู่ๆก็เกิดไฟดับชั่วคราวก็มีสักพักไฟก็มาเหตุการณ์ไฟดับและสะดุดล้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในงานพุ่มพวงเฉพาะกับคนที่วุ่นวายและไม่เคารพพุ่มพวงตนเชื่อของตนอย่างนี้เราสองพ่อลูกรู้และเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เก็บไว้ในใจไม่เคยบอกใครและนำมาเล่าบอกเป็นครั้งแรก